สวัสดีครับเรามาดาูโจทย์ที่เราทิ้งไว้จากคราวที่แล้วนะครับก็คือเราต้องการจะขึ้นบันไดนะครับเราก็ก้าวได้ครั้งละ1 2หรือสาก้าวนะครับแต่ว่าเราห้ามใช้ขนาดของการก้าวเนี่ยเท่าเท่ากันติดกันนะครับทีนี้เราจะเริ่มด้วยวิธีที่เราเราเราทิ้งไว้คราวที่แล้วก็คือเราจะเริ่มคิดจะคิดจากตรงกลางนะครับ คิดจากตรงกลางนะครับคิดจากตรงกลางนี่เป็นยังไงนะครับก็คือเราจะเริ่มจากสมมุติเราเราต้องการจะเก้าแปดเก้านะครับเราจะคิดว่าเราเถ้าเราเดินมาถึงขั้นที่ห้าแล้วเนี่ antes, ยนะครับเราจะทํำยังไงต่อนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูมุมนี้นะครับเราก็จะมีสองขั้นที่เราต้องพูดถึงนะครับก็คือเดินมาถึงกลางทางนะครับกับเดินไปถึงปลายทางนะครับทีนี้ เราจะสนใจไอ้ส่วนที่ส่วนไหนก่อนก็ได้นะครับจริงๆก็เหมือนเหมือนกันนะครับเราก็จะดูพาร์ทนี้ก่อนนะครับทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราต้องคิดก่อนครับว่าเฮ้เราเราเราเดินทางมาจนถึงถ้าเราวาดวาดเป็นขั้นเนี่ยครับเราก็คือเราเดินทางมาได้ห้าขั้นละนะครับได้ห้าขั้นนะครับทีนี้เราต้องดูว่าห้าขั้นเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาขนาดห้าขั้นได้แล้วเนี่ย เราจะไปแก้ไอ้ส่วนถัดไปตรงนี้นะครับเราต้องเราต้องรู้อะไรบ้างจากจากผลลัพธ์ของการแก้5ขั้นที่ผ่านมานะครับสังเกตว่าถ้าเราไม่มีเงื่อนไขห้ามใช้ขนาด9ก้าที่ซ้ำกันติดกันตรงนี้นะครับถ้าเราไม่มีเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทําได้เหมือนเหมือนเดิมก็คือเราดูว่าเราเก้ามาห้าขั้นนะครับขั้นถัดๆไปเราจะทํำยังไงเราก็ดูได้ว่าเออผ่านผ่านมา5ขั้นแล้วนะ ขั้นถัดไปเนี่ยเราก็สามารถเอามาต่อกันได้เลยก็คือเดินมายัางไงก็ได้ให้ได้ห้าห้าห้าขั้นแล้วก็อีกหน่อยอีกสามขั้นอย่างตัวอย่างนี้นะครับจะทําอะไรก็กทําไปนะครับแต่ในกรณนนี้เรามีเนอนไขว่าห้ามใช้ขนาดก้าซ้ํากันติดกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเดินมาถึงห้าขั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่จําอะไรไว้ก่อนเลยว่าในการเดินห้าขั้นเนี่ยเราเราทำอะไรไปบ้างเนี่ยขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็จะเลือกไม่ถูกนะครับคือเราจะเลือก เลือกไม่ไม่มีข้อมูลพอนะครับมีข้อมูลไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเพราะาเราไม่รู้ว่าขั้นสุดท้ายตรงนี้นะครับเราไม่รู้ว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยเราเก้ากี่เก้านะครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเรามีข้อมูลไม่พอไม่เพียงพอถ้าเราไม่จําว่าอ กาวสุดท้ายเราเก้ากี่เก้าเนี่ยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราก็ต้องเราก็ต้องจําว่าขั้นสุดท้ายนะครับเก้าขนาดเท่าไหร่เราก็ต้องจําตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าโอเคขั้นต่อไปเราเราเราทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะนั้น ในในในคราวนี้ในการแก้ปัญหาก็คือเราก็ต้องดูว่าเอ้เราก้าวมาถึงห้าห้าขั้นแล้วเนี่ยเราต้องจําด้วยครับว่าขั้นสุดท้ายเราก้าวขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้ว่าก้าวสุดขั้นสุดท้ายเราก้าวหนึ่งเก้านะครับถัดไปเราก็จะก้าวพยายามต้องก้าวไม่ให้ซ้าเดิมนั่นเองประมาณนี้นะครับเพราะฉะถ้าเรามองในมุมนี้เราเรากลับไปดเูเราเริ่มตรงนี้นะครับเราก็กลับไปดูว่าโอเคถ้าเราเดินห้าก้าใช่ไหมครับ แล้วถ้าเรารู้ว่า9 9 9สุดท้ายเราเดินมา19นะครับสเต็ปถัดไปเราก็สามารถเลือกจะ9 29หรือ39ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเราเดินมาเอ่อเอ่อ9มา29สายไปเราก็เลือก1หรือ3อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยการนิยามปัญหาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมองมองให้ อาจจะมองแตกต่างจากเดิมบ้างเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะพอเรามองตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็จะกลับถ้าถ้าเราดูมุมนี้นะครับแล้วเราเริ่มเริ่มจากห้าเนี่ยนะครับผมก็จะทําเป็นมองอย่างนี้แทนครับผมก็จะถามว่าโอเคในการเดินห้าขั้นเนี่ยเราทําได้กี่แบบนะครับไอ้ข้างบนนี้เดี๋ยวเราเราเราผมขอตัดทิ้งไปก่อนนะครับเออจริงๆเราเนี่ยเออเราเริ่มที่แต่ตรงกลางเนี่ยเราก็แค่เริ่มคิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทําเหมือนเดิมเราจะดูจากตรงปลายนะครับ พราะเราเราเราไม่สนข้างบนแล้วเราดูแต่ห้าอย่างเดียวนะครับแล้วคิดจากตรงปลายเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ที่คิดจากตรงกลางไปตลอดลอดฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเอ่อห้าขั้นนะครับห้าขั้นนะครับถ้าเราขึ้นถ้าขั้นสุดท้ายเราเลือกเดินหนึ่งเก้ามานะครับแปลว่าเอ่อที่นะครับสี่ สามสองหนึ่งครับแปลว่าสเต็ปก่อนหน้านะครับที่วิ่งมาจนถึงสี่เนี่ยเราห้ามเลือกห้ามเลือกเดินหนึ่งเก้านะครับตรงนี้นะครับห้ามห้ามเก้าหนึ่งเก้าในขั้นตอนสุดท้ายนะครับในทางกับกันนะครับถ้า ถ้าผมเก้าเลือกเก้าสองก้านะครับนะครับในขั้นตอนนี้นะครับนะครับก็คือห้ามเก้านะครับห้ามเก้าสองก้าในขั้นตอนสุดท้ายเป็นต้นนะครับ แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าผมก้าวสามก้าวเราก็ห้ามก้าวสามก้าวในขั้นตอนสุดท้ายอย่างนั้นเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มตรงนี้เนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีการจําว่าขั้นสุดท้ายเราก้าวมากี่ก้าวด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเราไล่ไปไล่มาเราจะได้ว่าเออเราก็จะต้องนิยามสับปะหลมให้แทนที่จะมีแต่ปัญหาย่อยเนี่ยแทนที่จะมีแต่จํานวนก้าวที่เราต้องการจะเดินเนี่ยนะครับ จะต้องมีระบุด้วยครับคือจะต้องมีก้าวสุดท้ายเนี่ยติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะนิยามปัญหาย่อยเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะนิยามให้ a a เอเอเอห้านะครับเอห้าก่อนลกันเอห้าเนี่ยเอเอ็นแล้วกันครับปัญหา a อก็คือขึ้นบันไดกี่ขั้นนะครับแต่เราก็จะมี a อมาด้วยนะครับก็คือจํานวน จำนวนวิธีนะครับวิธีขึ้นบันได n ขั้นโดยที่ในการก้าวครั้งสุดท้ายนะครับก้าว k ก้าวนะครับมีขนาด K9 okay, นะครับถ้าเรามองตรงนี้นะครับ A5 นะครับ A5 แล้วก็จะมี A51 แล้วก็มี A52 แล้วก็มี A53 นะครับ A51 ก็คือถ้าค่าสุดท้ายเรา9 1 9, 9นะครับเราก็ก่อนหน้านั้นเราก็ทำได้แค่ว่าเราจะ9้า ขนาด29หรือ39นะครับถ้าเรา919นะครับ919นี่คือเราอยู่ในเขตนี้นะครับกล้น,น,นี่นี้นะครับนะครับเราก็คือเราต้องมาจนถึง49นะครับคือจะเป็น AK, a อแต่ต้องเป็น a 4ี่ที่เขครั้งสุดท้ายใช้29หรือ A4.3 าทำนองกับกันนะครับ A 52ก็ต้องเป็น A3 นะครับเพราะเราเรา9้ามานะครับ แต่ต้องเป็น a 3 1หรือไม่ก็ a 3 3สนะครับสูตร a 5 3ก็ต้องเป็น a 2 1หรือไม่ก็ a 2 2นะครับเลขคะิตเราก็จะดูยุ่งนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเลขคนินมองในมุมที่เป็นเอ่อห้านะครับจริงจรงเราก็สามารถเขียนเป็น an ได้นะครับไม่ไม่ไม่ต่างกันนะครับนั่นก็เราก็จะเขียนออกมาอยู่ในรูปแบบนี้ครับ ก็คือ a n k นะครับผมจะจะติด k ไปด้วยเลยนะครับก็เท่ากับเ,เราทำได้สองวิธีนะครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายน,นะครับก่อนที่จะมา sigma นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราทำ a อ,อะไรนะครับ a n ลบหนะครับ9ก้าหนึ่งเของโดย9ก้สองแบบนะครับ a n k นี่เป็น1ก่อนแล้วกันนะครับ หนะครับก็จะเป็น an นนลบลบเก้นะครับน n ลบหของ3นะครับถ้าเป็น an สนะครับ, an รบ,ก, an 3, 9, รบก็จะเป็น an ลบสของ1 an ลบสของ3นะครับแล้วก็ an สาก้าสุดท้าย3ามกนะครับก็จะเป็น n ลบสของ1ก็คือ เก้าเก้ามาที่เอ็นลบสานะครับแต่ว่าขั้นสุดท้ายเก้าหึงเก้าหรือไม่ก็เอ็นลบสามเก้าสองเก้าแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเขียนเป็นให้อยู่ในรูปของการซ้ำได้นะครับก็อันนี้ลองไปหาทางเขียนใดูแต่เวลาเราเขียนโปรแกรมจริงเราไม่ต้องซ้ำอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันก็จะทําให้เราเขียนง่ายขึ้นนะครับอ่านะครับเราก็จะเขียนเอ k นเคนะครับก็คือ ถ้ก้าวสุดท้ายเราก้าวขนาด k เนี่ยเราก็ต้องพิจารณา an ลบ k ใช่ไหมยฮะแต่ว่าเราต้องดูว่าเราจะก้าวกี่ก้าวตรงนั้นในในสเต็ปสุดท้ายก็คือสมมติเราก้าว j ก j ก็เท่ากับ1ถึง3แต่ว่า j เนี่ยต้องห้ามเท่ากับ k นะครับในคร้นนเราก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็สามารถจะคำนวณแก้โจทย์ปัญหานี้ได้แล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็คงเอาไว้แค่นี้นครับ จากเล,เลนส์เราจะแปลงให้เป็นโปรแกรมยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูในในคลิปถัดไปครับโอเคครับขอบคุณครับ